นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่เป็นนโมนโมแบบ5ชั้นนะครับซึ่งท่านพระครูคัมภีร์สมุทานได้ชี้ให้อาตมาได้ทราบไว้อาตมาก็ไม่ทราบมาก่อนว่าก่อนเทศเนี่ยเป็นประเพณีว่าพระเราจะท่องนโมแต่ไม่ใช่ท่องนโมเหมือนปกติคือเวลาเราให้ศีลเนี่ยเราจะท่องนโม3จบแบบนโมจบ1แล้วก็หยุดหายใจแล้วก็หายหยุดหายใจแล้วก็หยุดหายใจเป็น3ชั้นใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนเทศเนี่ยเขาเรียกว่านโม5ชั้นเป็นสิ่งที่อาตมาพยายามจะเทศคือนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะหยุด1ครั้งอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหยุด1ครั้งแล้วก็นโมตัสสะภะคะวะโตหยุดอีก1ครั้งอะระหะโตสัมมาหยุดอีก1ครั้งแล้วก็สัมพุทธัสสะนะครับมีทั้งหมด5ชั้นวันนี้เป็นวันสำคัญมากๆวันหนึ่งนะครับเป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน7ไม่ออกก็พ่อก็คิดว่าเอ๊ะป้ายติดอยู่ว่าขึ้น10วันขึ้น15ค่ำเดือน6นี่ทำไมคราวนี้เป็นเดือน7นะครับคำตอบก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าปีอาทิตย์กามาสคือเดือน8นี่มี2เดือนเพราะฉะนั้นความสำคัญทางพุทธศาสนาก็จะล่นมาช้าลงไปนะครับเป็นปีเป็นปีที่พิเศษอยากจะชี้ให้เห็นนิดนึงว่าดีใจมากนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเราทุกคนมีศีลเสมอกันครับเพราะอะไรเพราะว่าญาติโยมได้รับสิกขาบทนะครับที่หลวงพี่โฮมได้แสดงให้ญาติโยมได้รับไว้แล้วญาติโยมก็ภาวนาว่าจะไปถือศีลดังนั้นญาติโยมก็ถือศีล5พระเราถือศีล227ข้อใช่ไหมครับอย่างน้อย227ข้อทำไมอาตมาถึงบอกว่าเราศีลเสมอกันล่ะตัวเลขไม่เท่ากันใช่ไหมครับสาเหตุก็เพราะว่านี่คือสิ่งสำคัญและสิ่งมหัศจรรย์มากๆสำหรับพุทธศาสนาคือสิ่งสำคัญอยู่ที่เจตนาสิ่งสำคัญอยู่ที่การตั้งใจไม่ได้อยู่ที่ผลการที่มีศีลเสมอกันเนี่ยหมายความว่าเราตั้งใจที่จะรักษาศีลอย่างมุ่งมั่นเสมอกันนะครับไม่ใช่ว่าเราถือศีลระดับเดียวกันนะครับซึ่งเป็นความคิดเป็นหลักการที่สำคัญมากของพุทธศาสนาดังนั้นเมื่อหลักการอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเรามีศีลเสมอกันแล้วคนที่ทำศีลมีศีลเสมอกันเนี่ยมาทำอะไรร่วมกันก็จะเจริญมาทำอะไรร่วมกันก็จะประสบความสำเร็จมาทำอะไรร่วมกันก็จะเกิดกุศลเป็นกุศลธรรมนะครับดังนั้นนี่เรากำลังมาทำกุศลธรรมวันวิสาขบูชาก็สำคัญเป็นวันหนึ่งที่เราจะมาระลึกถึงสิ่งที่มหัศจรรย์มาก3อย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับคือวันที่15ค่ำขึ้น15ค่ำเดือน6เนี่ยในสมัยพุทธกาล3สิ่งสำคัญเหล่านี้เกิดขึ้นสิ่งแรกก็คือการประสูตินะครับ
พระพุทธองค์ทรงประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะณป่าลุมพินีวันอย่างที่สองคืออะไรครับคือตรัสรู้ใช่ไหมครับพระองค์ทรงออกผนวดเป็นเวลา6ปีนะครับ6ปีอันนี้ต้องจำไว้นะครับ6ปีมีพระชนมายุ 35 พรรษาจึงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระอรหัตตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาประเภทมคธปัจจุบันนี้คือพุทธคยาที่ประเทศอินเดียและเหตุการณ์ที่3คือปรินิพานเมื่อพระชนพรรษาได้80พรรษาที่เมืองกุสินาราประเทศอินเดียการรู้เหตุการณ์พุทธประวัติเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่อาตมาอยากจะชวนให้คิดว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการตระหนักในไนยะไนยะนี่คืออะไรครับคือความหมายและความสำคัญของเหตุการณ์เหล่านี้นะครับคือไม่ใช่รู้แค่ว่าประวัติอย่างเดียวแล้วจะเพียงพอรู้ประวัติก็ดีเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกปลื้มใจรู้สึกปิตินะครับรู้สึกว่ามีศรัทธาเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญเวลาเรารู้พระพุทธประวัติแล้วเราเป็นชาวพุทธเราควรจะรู้ว่าเบื้องหลังของพุทธประวัติเนี่ยมีนัยยะมีความหมายอย่างไรวันนี้จะขอตั้งข้อสังเกต 2-3 อย่างนะครับและจะเน้นที่เหตุการณ์เกี่ยวกับพระตรัสรู้เป็นส่วนใหญ่เพราะวันนี้มีเวลาไม่เยอะข้อสังเกตข้อแรกเลยอยากจะให้ญาติโยมสังเกตว่าทุกๆเหตุการณ์ในพุทธศาสนาในพุทธประวัติต้นไม้เป็นตัวประกอบที่สำคัญมากๆนะครับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆพระองค์เกิดขึ้นที่ไหนครับใต้ต้นไม้ใช่ครับต้นสาระที่ป่าลุมพินีวันพระองค์ตรัสรู้ที่ไหนครับตรัสรู้ที่ใต้ต้นไม้พระศรีมหาโพธิ์ครับและปรินิพพานที่ไหนก็ใต้ต้นไม้อีกนั่นเองดังนั้นต้นไม้ถึงมีความสำคัญมากนอกไปจากนั้นแนวคิดที่ว่าโรมานีเนี่ยมีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนามากสิ่งที่พระองค์ทรงนิยามวัดลักษณะของวัดอย่างหนึ่งก็คือคำว่าโรมานีนะครับโรมานีแปลว่าอะไรก็คือร่มรื่นด้วยต้นไม้ร่มรื่นด้วยน้ำนะครับมีน้ำอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ดังนั้นถ้าเราจะสืบทอดพุทธศาสนาเราต้องสืบทอดความเป็นโรมานีนี้ไว้นะครับถ้าเราจะต้องการปรารถนาจะให้พุทธศาสนามั่นคงก็ต้องรักษาโรมานียะไว้จึงเป็นที่มาของการรณรงค์การปลูกต้นไม้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเทียนด้วยต้นไม้กันเป็นกิจกรรมเล็กๆที่จะชี้ให้ทุกคนตระหนักไว้ว่าต้นไม้มีความสำคัญมากๆครับทีนี้ปลูกต้นไม้โรมานียะภายนอกก็สำคัญแต่ให้อยากให้ไม่ลืมว่าโรมานียะที่สำคัญโรมานีที่สำคัญคือโรมานีในจิตใจของเราครับอย่าลืมปลูกต้นไม้สร้างโรมานีภายนอกก็ขอให้สร้างความมีโรมานีในจิตใจด้วยนะครับนั่นเป็นข้อที่1ข้อที่2เมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงอุทานว่าวิสังขาราคตังจิตตังตัณหานังขยมัชชคาจิตใจเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นแห่งตัณหาคือพระนิพพาน
นี่เป็นพระดำรัสของพระพุทธองค์ที่เปล่งอุทานหลังจากตรัสรู้นะครับเป็นคำที่ชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งสูงสุดที่มนุษย์เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถ้าเราถือตัวเราเองว่าเป็นชาวพุทธควรจะมุ่งมั่นว่าตั้งชีวิตไว้ว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรก็คือการหลุดพ้นการหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหานะครับเป็นความดับที่พระพุทธทาสบอกว่าดับไม่เหลือนั่นคือเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะตั้งเป้าหมายทีนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของเหตุเป็นศาสนาแห่งการกระทำเราไม่ติดยึดในผลนะครับเพราะทุกคนอาจจะหลุดพ้นไม่เท่าเทียมกันหลุดพ้นไม่พร้อมกันแต่ว่าทุกคนหลุดพ้นได้แน่นอนพระองค์ทรงยืนยันอย่างนั้นเพราะอะไรครับสิ่งที่สำคัญที่เราต้องตระหนักระยะจากการตรัสรู้อย่างนึงก็คือว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ในฐานะที่เป็นใครครับเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมครับแล้วเจ้าชายสิทธัตถะนี่คือใครก็คือมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนี่เองนะครับไม่ได้เป็นผู้วิเศษไม่ได้เป็นเทวดาเป็นมนุษย์อย่างเราเป็นมนุษย์อย่างอาตมาเป็นมนุษย์อย่างแม่ออกเป็นมนุษย์อย่างพ่อออกทุกท่านดังนั้นเมื่อท่านตรัสรู้ได้ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่ามนุษย์เราทุกคนมีศักยภาพและโอกาสนะครับศักยภาพและโอกาสที่จะตัดสรู้ไม่ใช่ตัดสรู้สิที่จะรู้แจ้งคือรู้ความจริงที่สูงสุดของพุทธศาสนาได้แต่ทีนี้จะใช้จะพัฒนาศักยภาพแค่ไหนจะใช้โอกาสได้ดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับใครครับขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับแต่ว่าพระองค์ก็ทรงแสดงเป็นตัวอย่างไว้ว่าอยากจะชี้เห็นว่ามันมี3ทางนะครับที่จะนำไปสู่สิ่งนั้นจะทำให้ไปสู่สิ่งนั้นได้มีประสิทธิภาพขึ้นหนึ่งก็คือความพอดีและทางสายกลางพระองค์ทรงปฏิบัติสุดโต่งทั้ง2ทางนะครับแล้วก็พบว่านั่นไม่ใช่เป็นหนทางเมื่อทรงระหนักได้ว่าทางสายกลางเป็นทางที่ควรจะทำนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการมุ่งสู่เป้าหมายสำเร็จสู่เป้าหมายของพระองค์ข้อที่2คือความมุ่งมั่นคืนที่ทรงตรัสรู้พระองค์ทรงบอกกับตัวเองเลยว่าเราจะไม่ลุกจากที่นี่จนกว่าจะตรัสรู้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจะไม่ลุกจะนั่งจะเพียรพยายามจนกระทั่งรู้ความจริงที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์นะครับมันเป็นความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่มากเราอาจจะไม่มีความมุ่งมั่นได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมสิ่งที่ต้องทำคือความมุ่งมั่นนี้นะครับข้อที่3คือความเพียรที่สม่ำเสมอพระองค์ไม่ใช่ทำตลอด6ปีที่ทรงบำเพ็ญปฏิบัติธรรมพระองค์ไม่ใช่ทำวันหนึ่งแล้วหยุดไป3วันนะครับไม่ได้ทำวันหนึ่งไม่ได้ทำ3วันแล้วหยุดไป3เดือนนะครับไม่ได้ทำอย่างนั้นพระองค์ทรงทำปฏิบัติธรรมทุกวันจริงๆแล้วทุกวินาทีด้วยซ้ำนะครับนั่นคือสิ่งที่ต้องทำถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราบอกว่าโอ้ไม่เห็นได้ผลเลยปฏิบัติธรรมนี่คงใช้ไม่ได้แล้วมั้งขอให้มาคิดดูนะครับว่าเราปฏิบัติธรรมแบบไหนถ้าเราปฏิบัติธรรมแบบเช้าชามเย็นชามปฏิบัติธรรมแบบทำหยุดๆก็แน่นอนล่ะครับไม่เห็นผลแน่นอนนะครับดังนั้น3อย่างนะครับคือความพอดีทางสายกลางข้อที่2ความมุ่งมั่นใช้ชีวิตเป็นเดิมพันข้อที่3ความเพียรอย่างสม่ำเสมอสิ่งนี้เรามีตัวอย่างมากมายนะครับจากพระพุทธองค์จากหลวงปู่มั่นจากท่านพระพุทธทาสจากหลวงปู่ชาจากพระอาจารย์เชยสาโรเรามีพระครูบาอาจารย์ที่เป็นตัวอย่าง
เป็นกำลังใจให้เราอย่างดีมากขอให้ทุกคนถ้าหมดท้อถ้าท้อหมดกำลังใจก็ขอให้ดูตัวอย่างที่ดีเหล่านี้นะครับพระที่ท่านสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับนี่คือนัยยะจากตรัสรู้เล็กๆน้อยๆที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็นำไปใช้นะครับทีนี้อยากจะจบลงด้วยคำสอนสุดท้ายอัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์นะครับตอนที่พระองค์วันเนี้ยวันที่15ค่ำเดือน6เมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วพระองค์สอนมาแล้ว 45 พรรษาทุกวันโปรดสัตว์โปรดมนุษย์โปรดสัตว์โลกไม่คำนึงถึงพระวรกายมา 45 พรรษาเมื่อทรงถึงเวลาที่จะดับขันปรินิพพานทรงเตือนว่าอะไรครับทรงกล่าวว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสำคัญมากนะครับคือคำว่าไม่ประมาทเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีชีวิตเป็นมนุษย์ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับอย่าประมาทไปไม่แน่อาตมาอยู่ที่กุฏินี้คนตายส่วนมากจะเป็นคนแก่แต่คนไม่แก่ก็ตายก็มีนะครับทุกคนตายได้ทั้งเสมอตายแล้วก็จะได้หมดสภาพความเป็นมนุษย์แล้วอย่าไปคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของชัวร์ไม่ชัวร์เลยพระองค์ทรงบอกว่ายังไงเหมือนเต่าตาบอดในทะเลสาบแล้วร้อยปีเนี่ยเต่าตาบอดนี่โผล่หัวขึ้นมาเหนือน้ำนะครับถ้าเราเอาเป้าวงกลมไปวางไว้เนี่ยต่อเมื่อเต่าหัวมาครอบมามุดรอบวงกลมเนี่ยถึงจะเป็นการที่ว่าเราจะได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากเย็นขนาดนั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคิดดูร้อยปีโผล่หัวมาครั้งหนึ่งแล้วโผล่หัวในทะเลสาบที่กว้างใหญ่ต้องโผล่หัวมาให้ตรงพอดีเป๊ะกับเป้าหมายตัวนั้นถึงเกิดได้เป็นมนุษย์ดังนั้นเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วอย่าทิ้งอย่าขว้างโอกาสนี้นะครับมันเป็นโอกาสที่มีค่ามหาศาลไม่ต้องมาบวชแต่ก็ต้องปฏิบัติธรรมนั่นคือสิ่งที่พระองค์หมายความว่าอย่าประมาทมันปฏิบัติธรรมไว้ปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยไม่เป็นไรนะครับจะถึงผลวันนี้หรือไม่ไม่เป็นไรแต่ขอให้ปฏิบัติธรรมนะครับเอาล่ะวันนี้อาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรแล้วขอให้การมาทำกุศลร่วมกันของผู้มีศีลเสมอกันของอย่างพวกเราในวันนี้ส่งผลให้เกิดความเจริญความสุขความรุ่งเรืองแก่ทุกท่านทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญเอวัง